จะรีวิวให้ดูนะครับคือตัวนี้ลูกค้าสั่งให้ต่อแล้วก็เอาอุปกรณ์มาให้2อย่างนะครับที่ลูกค้ามาให้ก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยเป็นของผมหมดนะครับรวมกล่องด้วยตัวนี้ผมคิดลูกค้าอยู่ที่2,300 นะครับ 2,300 ก็คือลูกค้าจะได้ USB 2ตัว3ตัวนะครับลูกค้าจะได้3ตัวแล้วก็ช่องดิจิตอลบุรี1ตัวนะฮะแล้วก็มี DC ปลั๊ก2ตัวนะครับแล้วก็ช่องชาร์จโซลาร์ชาร์เจอร์นะครับชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะฮะครับผมนะก็แบตเตอรี่ก็2ลูกนะฮะแล้วก็มีไฟให้1ดวงนะครับเป็นไฟขนาด12วัตต์นะครับแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์ได้นะตัวนี้ก็กินกระแสพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เขาก็วัตต์สูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีๆให้อย่างเงี้ยเราใช้งานปกติเนี่ยเราไม่มีตัวนี้ก็ได้ไม่มีอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะฮะแล้วก็มีโซลาร์ชาร์เจอร์มีแบตอย่างงี้นะครับก็ลูกค้าที่ให้เขาต่อให้ผมต่อเนี่ยก็ประมาณ2,300 บาทนะครับไม่รวมตัวนี้ไม่รวมตัวนี้แล้วก็ไม่รวมตัวนี้นะครับ